ฝากผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยนะมีการแชร์ทริคนะฮะในการเตรียมวัตถุดิบสำหรับนำไปประกอบอาหารเขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำบัดลมเนี่ยเทไปทำความสะอาดเนื้อหมูช่วยไล่ทั้งหนอนทั้งพยาธิออกจากเนื้อหมูได้โอ้โหน่าสนใจเดียวนะจะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันก่อนครับตรวจสอบคลิปที่ว่าใช้น้ำอัดลมเทใส่เนื้อหมูสดจะทำให้พยาธิหรือหนอนออกจากเนื้อหมูได้ไปที่กรมปศุสัตว์ได้คำตอบว่าเป็นแชร์มัวนิ่มค่ะโดยทางกรมปศุสัตว์ได้ชี้แจงว่าใช้น้ำอัดลมเทใส่เนื้อหมูสดไม่สามารถทำให้สิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นหนอนหรือพยาธิออกมาจากเนื้อหมูได้ซึ่งคลิปดังกล่าวในการถ่ายทำมีบางช่วงบางตอนที่ผู้ผลิตคลิปไม่ได้ถ่ายทำไปบนเนื้อทดลองจึงเป็นไปได้ว่าเป็นการจงใจใส่สิ่งผิดปกติลงไปหรือเป็นการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะกรมปศุสัตว์นำเนื้อสุกรหลายส่วนมาทดลองเช่นเดียวกับในคลิปที่ส่งต่อกันไม่พบลักษณะผิดปกติและย้ำว่ากระบวนการผลิตเนื้อสุกรของประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์มีมาตรฐานทำให้ได้เนื้อสุกรที่มีคุณภาพปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้และมีการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวดผู้บริโภคสามารถนำไปปรุงสุกและรับประทานได้อย่างมั่นใจที่โพสต์ที่แชร์มัวนิ่มนะคะ